เหมือนเดิมเขามาชัดเจนไหมเราก็ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ณปัจจุบันนี้ก็คือก็คุยกันทุกวันนะคะแต่อาจจะเห็นกันน้อยลงเพราะด้วยแบบงานพี่เขาด้วยกับละครเราตอนนี้คือ3เรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตอีกมันก็เลยทำให้แบบเวลาเจอกันอย่างเงี้ยน้อยลงก็ใช้เป็นวิดีโอโคลวิดีโอคอลขอโทษค่ะวิดีโอคอลคุยกันเอาอย่างเงี้ยก็ดูหวานเหมือนกันเนาะก็เรามีความรู้สึกว่าเนาะเราก็มาถึงอายุก็ได้ประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เติมเต็มสิ่งหวานๆให้กับอากาศมันยิ่งร้อนอยู่เนาะเราก็ไม่อยากจะเครียดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแบบเวลาได้คุยกับใครแล้วมีความสุขแล้วก็หรือทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอใครที่ถูกใจอีกหรือเปล่าหรือไม่ถูกใจอีกหรือเปล่าวันนี้มันมีความสุขพี่ก็มีความสุขเราก็อ่ะแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายชัดเจนในความรู้สึกแล้วในสถานะนี่มันชัดเจนด้วยไหมคะว่ามันเป็นยังไงเป็นแฟนกันไหมหรือในสถานะเอาจริงนะลาล่ายังไม่กล้าเรียกว่าแฟนเลยอ่ะพอมีคำเนี้ยมาทีไรมันรู้สึกว่าตัวเองจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรตีกรอบให้เขาอ่ะพอตีกรอบแล้วมันจะมีความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการหนึ่งผู้หญิงนะพอใช้คำว่าแฟนปั๊บอันนี้ในส่วนตัวลาล่านะโทรเช็คแล้วเช้าเย็นอยู่ที่ไหนทำอะไรมันจะต้องมีการรายงานตัวกันตลอดแล้วเราก็เลยมาย้อนคิดกลับในมุมเราว่าแล้วถ้าเขาถามเรากลับเราวันนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรหรือเราเล่นกับน้องๆเล่นกอดเล่นหอมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเมื่อเช้านี้เขาบินไปพม่าเห็นแล้วเราข้อความนึงมาหอมเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกแบบเอาอีกแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีใช่มันกลายเป็นแบบว่ามีการแบบว่าเหมือนข้อความที่เตือนสติเราแล้วนะว่าใกล้ผู้ชายอีกแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ย เราเลยรู้สึกแบบก็ไม่อยากให้เห็นอารมณ์น้อยค่ะแล้วก็นั่นแหละเราเลยรู้สึกอุ๊ยตายแล้วมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นด้วยตัวเราก็ยังไม่พร้อมกับการโดนผูกมัดใช่ใช่เราเลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันก้าวไปตรงเนี้ยพร้อมๆกันเราผ่านจุดเนี้ยที่คือเอาจริงนะที่ก่อนหน้านั้นที่จะมาเจอพี่เขาเงี้ยเรามีแฟนเราเป็นคนขี้หึงจริงๆค่ะฉะนั้นเราจะพยายามลดตรงเนี้ยออกไปกันปัญหาเพราะเราไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟที่จะแบบมาคุยกันตัวเองงุ้งงิ้งกันแล้วคือเราอยากตัดตรงนั้นออกไปฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันด้วยเหตุผลอันไหนที่ด้วยตัวพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละเป็นโอ้โหเป็นผู้บริหารแล้วเป็นอะไรแล้วเราก็เลยไม่อยากจะเป็นเด็กน้อยที่คอยเป็นคนงี่เง่าสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการคุยกันทั้งสองคนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสถานะที่ว่าจะใช้หรือไม่ใช่หรืออะไรยังไงไม่คุยค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการกดดันกันวันนี้ชวนกันไปกินข้าวเราก็คือไปกินชวนกันไปออกกำลังกายก็คือไปเช็คกันวันนี้ว่าว่างไม่ว่างก็แบบเรารู้สึกว่าวันนี้ก็จะนอนแล้วเซกูดไนท์กันแค่นั้นจบมันก็คือจบอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องมาคิดว่ากูดไนท์แล้วไปเที่ยวที่ไหนอีกเปล่าวะนั้นอีกเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดแล้วเพราะต่างคนต่างทำงานหนักแล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องปวดหัวแล้วในทางกลับกันเวลามีสาวเข้ามาเม้นแซวเขาเงี้ยเรามีความรู้สึกตุ้มๆตอบๆมาไหมว่าจี้ๆนิดนึงแต่เราเป็นโรคชนิดนึงคือเราชอบแบบว่าเห็นชอบให้คนมาแซวเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าสงสัยเขาก็ผู้หญิงเขาคงชอบคนหล่อเหมือนเราเลยเราก็ชอบคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยพอเห็นเราก็ชื่นใจเพราะวันนี้ยังอยู่ในสถานะแบบนี้ถูกไหมใช่ใช่ เราแฮปปี้ที่มีคนมาชมเขาเยอะๆใช่ใช่ไม่ค่อยหึงอะค่ะพอเวลาไปไหนเราก็แบบจะเป็นอะเป็นเราก็เป็นโลกมองผู้หญิงสวยเหมือนกันนะเราก็ชอบผู้หญิงสวยแบบว่าเฮ้ยเธอดูคนนี้สวยจังเซ็กซี่จังถ้าเราเป็นหุ่นอย่างนั้นอะเธอจะชอบเรามากขึ้นกว่าเดิมปะวะอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ตกลงสถานะกันชัดเจนไม่กลัวว่าจะมีแบบใครเข้าหาทางฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะไม่เพราะตัวเราตรงเนี้ยเราก็คุยกันพอสมควรว่าคือมันพอเราไปเจอถ้ามันเจอสิ่งที่ดีกว่ามันก็จำเป็นต่างคนมันก็จำเป็นต้องต่างเลือกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราฝืนอยู่ในกันในสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ไปกันไม่ได้อยู่ดีเป็นรักที่ใจกว้างเนาะมีคนเราไม่ได้คิดมองถึงอนาคตที่จะอยู่ด้วยกันอะไรคือตอนนี้อนาคตคือ1ลาล่าลาล่าทำงานคือ2ตัวพี่เขาก็ทำในแบบที่พี่เขาอ่ะสำเร็จในธุรกิจของพี่เขาที่ได้เป็นผู้บริหารแล้วแต่นี้ในส่วนตัวเราคิดว่าตัวเรายังไม่สำเร็จในเรื่องอาชีพการงานของเราฉะนั้นวันนึงถ้าเราตกลงปลงใจกับเขาแล้วเขาจะเลี้ยงเราเหรอเราก็กลัวตรงนี้ไงเราก็ต้องมีของเราก่อนไงเราต้องสำเร็จของเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากแบบขึ้นชื่อว่าวันนี้ฉันแบบว่าอยู่กับเธอต้องเลี้ยงฉันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่โอกับตรงนั้นแต่อย่างครอบครัวของเราเองค่ะมีถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างไ
ก็ถามค่ะว่าเป็นยังไงถึงไหนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกพ่อกับแม่ค่อยๆดูกันไปก็ดูตอนนี้ก็ค่อยๆคุยกันไปดูกันไปก่อนเข้าบ้านเจอพ่อแม่ยังค่ะเพราะว่าของเราก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเขาคือเรายังไม่มีโอกาสขนาดนั้นเพราะตัวเราเองก็ยังไม่ได้กลับบ้านตัวพี่เขาเองก็ไม่ได้กลับบ้านอย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่มีโอกาสแต่เขาก็ชวนน้าไปเที่ยวสวนกล้วยไม้บ้านเขาบ้านเขาก็ไม่ไกลนี่สมุทรสาครตรงนี้เองคนเขาว่ามันต้องนานแค่ไหนกับการที่ศึกษาดูใจกันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องมองให้นานนะเหมาะยาวไปเลยค่ะเพราะว่าณตอนเนี้ยถ้าเรายังไม่ใช้คำว่าแฟนมันสามารถมองยาวไปได้เลยค่ะความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันคือตรงเนี้ยมันไม่มีทางหายไปจากกันอยู่แล้วค่ะนอกจากว่าเราเพิ่มความสำคัญถ้าวันเนี้ยเราตกลงว่าเราเป็นแฟนกันนั่นแหละมันจะทำให้เราเสียใจว่าถ้าวันนึงเราอกหักหรืออะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราไม่อยากคุยกับเขาแล้วแต่วันเนี้ยเราอยากคุยกับเขายาวต่อไปเลยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอยู่คนรอบข้างยังมีห่วงเตือนไหมเพราะกิตติศัพท์ที่เขาในอดีตก็มีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันทุกวันส่งรูปส่งนั้นส่งนี้มาโชว์นั้นโชว์นี่ก็เซ็กซี่ดีนี่แล้วก็ก็เซ็กซี่เพราะทุกวันนี้เราก็เห็นผู้ชายถ่ายกันเยอะเหลือเกินนะก็เลยมันก็เราก็พยายามบอกเขาคือเราก็ไม่สามารถไปลบอดีตของพี่เขาได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือวันนี้เราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันเพราะลาล่าก็เชื่อว่าตัวพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะรู้ว่าต้องทำอะไรในความเหมาะสมของตัวพี่เขาเองตัวเราเป็นเราก็ไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าเมื่อความอยากของคนว่าคนอยากทำนั่นอยากทำเนี่ยห้ามไม่ได้นะบางคนก็ห้ามไม่ได้ฉะนั้นก็คือเราคิดว่าแต่ละคนมีวุฒิภาวะของตัวเองอ่ะน่าจะแบบรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอย่างเงี้ยขออนุญาตหลายคนจะมองว่าพี่เล็กนี่เกาะคนนั้นคนนี้เป็นกระแสเราเชื่อมั่นไหมคะว่าที่เขาเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ด้วยเจตนาถ้าพูดถึงว่าการเกาะกันเป็นกระแสนะเราก็ไม่รู้อันนี้ลาตอบไม่ถูกว่าเรารู้จักกันมานานแล้วอ่ะมันรู้จักกันมานานแล้วเพียงแต่วันนั้นมันเป็นอะไรที่วันวาเลนไทน์เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้มันมีสัญญาณมาตอนไหน อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแบบมันก็ไม่น่าจะเป็นเกาะกันเป็นกระแสนะเพราะพี่เขาก็เป็นพระเอกของช่องเขาก็เล่นเป็นพระเอกเหมือนกันนะเราก็ตลกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าพี่เขาจะไปเกาะกระแสน่าจะไปเกาะกับนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้มีกระแสฮิตอะไรมาเลยช่วงนี้แต่วันนี้ก็แฮปปี้ดีเรื่อยๆแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เรื่อยๆก็อยากจะให้ทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ลุ้นไปกับลาล่าหน่อยแล้วกันเ